จะมีการสัมภาษณ์เป็นชอบเกสชื่อดังของทางวงการคริปโตนะครับโดยวันนี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์กับคุณปนัสนะครับ Chief Marketing Officer ของบริษัทคริปโตมายนะครับครับสวัสดีครับคุณปนัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าจะเพิ่งเชิญมาเป็นสเปเชียลเกสต์แต่ก็ไม่ใช่คนที่หน้าใหม่หน้าแปลกใหม่อะไรนะครับถ้าย้อนไปดู EP แรกๆเนี่ยก็จะเห็นคุณปนัสมาเป็นพิธีกรรายการเราอยู่นะครับผู้ชมรายการ Merkle Insight ทุกคนนะครับผมคิดถึงทุกคนมากนะครับดีใจที่ได้กลับมาออกรายการร่วมกับคุณก๊อฟและก็คุณออดี้นะครับก็ไหนๆคุณปนัสมาเนาะพี่ก๊อฟเราก็มีคำถามมากมายแล้วกันที่ผมเชื่อว่าจะเป็นคำถามสำหรับพวกเราแล้วก็คำถามแทนคนดูทางบ้านแล้วกันว่าช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณปนัสทีละข้อเลยนะครับผมก็ในข้อแรกครับผมคุณปนัสครับช่วงนี้ข่าวลายเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าจะเป็นเรื่องกองทุนคริปโตล้มละลายเนี่ยข่าวร้ายมาเต็มเลยครับผมแต่ว่าช่วงนี้ตลาดเขียวมากเขียวเด้งสวนมากอาจจะมีข่าวดีหรืออาจจะมีอะไรก็แล้วแต่ครับผมอยากสอบถามว่าตลาดณตอนนี้ครับคุณปนัสถือว่าน่าลงทุนหรือยังครับผมมองว่านะครับผมตลาดเนี่ยอาจจะเหมือนกับปกคลุมด้วยข่าวร้ายนะครับผมแต่ว่าถ้าเรามาดูเนี่ยในราคาของตัวบิตคอยหรือราคาของหุ้นเทคโนโลยีอย่าง Nasdaq เองเนี่ยเราก็พบว่าเฮ้ยหุ้นหลายๆตัวมันขึ้นนะครับแล้วก็ราคาของคริปโตเคอเรนซีเองเนี่ยก็มันขึ้นหลายคนก็อาจจะแปลกใจนะครับผมว่าท่ามกลางแบบข่าวร้ายทั้งแบบ 3AC ทั้งปัจจัยมหาภาคทั้งแบบว่าปัจจัยลบต่างๆนะครับทำไมเนี่ยเหรียญต่างๆเนี่ยถึงขึ้นนะครับผมถ้าเรามามองในปัจจัยที่เป็นเหมือนกับ macroeconomic นะครับผมเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี3แบบปัจจัยที่มันกดดันตลาดอยู่ในตลอดครึ่งปีที่ผ่านมานะครับผมปัจจัยแรกเนี่ยก็คือปัจจัยในเรื่องของเงินเฟ้ออย่างที่คุณก๊อฟคุณออดี้พูดนะครับว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยตลาดกำลังช็อกมากๆกับการที่เหมือนกับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงสุดในรอบ40ปีแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในกราฟนะครับผมเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยช็อกแค่ประมาณ2หรือ3ชั่วโมงนะครับคือเป็น 2-3 ชั่วโมงที่ราคาเหมือนกับ Bitcoin เนี่ยมันหลุด 19,000 แบบลงไปเพื่อทดสอบแนวรับ 17,000 กว่าๆตรงนั้นซึ่งมันไม่หลุดนะครับแล้วก็ราคา Bitcoin เนี่ยแล้วก็ราคาของหุ้นเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนกับกลับตัวลงทันทีก็จริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟ้อครับผมมันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆกับเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าหลายๆคนเองที่ลงทุนในบิตคอยน์เนี่ยเขาเชื่อว่าบิตคอยน์เนี่ยเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่สามารถแบบต่อสู้กับเงินเฟ้อได้ดังนั้นเนี่ยการที่เหมือนกับเงินเฟ้อหรือราคาน้ำมันเนี่ยกดดันตลาดเนี่ยอาจจะกระทบกับบิตคอยน์แค่ในช่วงของจิตวิทยาในช่วงสั้นๆนะครับในระยะยาวแล้วเนี่ยบิตคอยน์ก็อาจจะสามารถเป็นแบบสินทรัพย์ที่มันสามารถต่อสู้กับเงินเฟ้อได้ครับส่วนในเรื่องปัจจัยที่2นะครับผมคือเรื่องของการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยเนาะโอ้หลายคนแบบค่อนข้างแบบกังวลมาตั้งแต่แบบต้นปีนะครับว่าปีนี้เนี่ยเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยตลอดทุกครั้งที่มีการประชุมแบบ FOMC นะครับก็ในรอบที่ผ่านมาเฟดก็เนี่ยมีการแบบว่าขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย 0.75% แล้วก็ในครั้งหน้าเนี่ยครับก็มีหลายคนเนี่ยพยากรณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 1% หรือ 0.75% ทีนี้นะครับผมดอกเบี้ยเนี่ยเป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าค่อนข้างแบบเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมากกว่าเงินเฟ้อซะอีกเป็นเพราะว่าคนที่เขาลงทุนเนี่ยในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับผมเขาเนี่ยจะได้รับเป็นเหมือนกับดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งเป็นยิลด์เนี่ยที่ค่อนข้างแบบว่าแน่นอนและเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นหรือคริปโตเคอเรนซีเวลาที่เหมือนกับเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือนักลงทุนหลายคนนะครับผมจะย้ายเงินออกจากทั้งหุ้นย้ายเงินออกจากทั้งสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมาอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลเพราะเราลองนึกภาพนะครับสมมติว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยจนพันธบัตร10ปีมัน 4.75% คนลงทุน10ปีเขามั่นใจแน่ๆเนาะว่าเขาเนี่ยได้รับแบบดอกเบี้ยเนี่ย 47.5% นะครับในช่วงแบบ10ปีที่เขาถือแบบว่าพันธบัตรตัวนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเขาเนี่ยไปลงทุนในเหมือนกับคริปโตเคอเรนซีหรือว่าstablecoin นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยิวของหลายๆตัวเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าหรือว่าพอๆกันกับดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ค่อนข้างแบบว่ากดดันเพราะคนเนี่ยก็อยากจะแบบลงทุนในสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงน้อยแต่ว่าได้ผลตอบแทนสูงใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยตรงปัจจัยตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดค่อนข้างเหมือนกับรับข่าวมาแล้วนะคือสมมติว่าถ้าเฟดรอบหน้าเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.75% นะครับอันนี้เนี่ยก็คือตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยค่อนข้างแบบเขียวสดใสเลยแต่ว่าถ้าแบบเฟดขึ้นดอกเบี้ย 1% ก็อาจจะมีต้องระวังบ้างครับแต่ก็ยังคิดว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับช็อคระยะสั้นอยู่นะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับรับรู้มาเยอะแล้วปัจจัยที่3นะครับผมก็เป็นเรื่องของแบบ recession นะครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นตลาดกว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการว่า recession จะเกิดนะครับแต่ว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยอยู่ในช่วงเหมือนกับฟื้นตัวดังนั้นเนี่ย recession เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทุกคนแบบว่ากังวลและก็ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าหุ้นหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันราคาเหมือนกับปรับลดลงมาเยอะค่อนข้างเหมือนแบบเยอะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเราลองดูกันในระยะยาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย relevance ของแบบอย่างราคาของ Bitcoin ครับผมอาจจะไม่ได้เหมือนกับกระทบโดยตรงกับแบบ recession เพราะว่า
สมมุติว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยครับผมหลายๆบริษัทเนี่ยอาจจะมีเหมือนกับผลกำไรที่ลดลงก็อาจจะส่งผลทางอ้อมต่อ Bitcoin ได้แต่ว่าตัว Bitcoin เองแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสินทรัพย์ที่ค่อนข้างเรียกว่าคล้ายๆทองมากกว่าเนี่ยครับผมก็ในช่วง Recession อย่างในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆ Bitcoin มันก็ลงตามตลาดแต่ว่ามันลงแค่ประมาณเดือนเดียวเองนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นกลับตัวมาแล้วก็สามารถกับทำ All Time New High ใหม่ได้ครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยรอบของเศรษฐกิจเนี่ยก็ไม่ตรงกับรอบของตลาดด้วยนะครับคือรอบของเศรษฐกิจหลายๆครั้งเนี่ยก็ราคาลงแต่ว่าตลาดก็สามารถแบบว่ารีบาวด์กลับมาได้เมื่อตลาดเนี่ยไม่มีข่าวแบบร้ายอะไรที่เหมือนกับคนรับรู้อยู่แล้วนะครับเห็นภาพเลยครับผมก็จบไปแล้วเรื่องของฟันดาเมนทัลนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องของเทคนิคอลกราฟแล้วกันคุณปนัสมีความเห็นว่ามันราคาจะเป็นยังไงต่อแล้วก็มีจุดเข้าซื้อจุดไหนที่น่าสนใจไหมครับสำหรับบิตคอยน์หรือว่าอีเธเรียมครับครับผมก็จริงๆผมอยากให้ดูกราฟของตัวหนึ่งก่อนนะครับผมก็คือเป็นกราฟของแบบดัชนีNASDAQ หรือ NASDAQ 100นะครับก็เป็นดัชนีเนี่ยที่รวบรวมหุ้นเทคโนโลยีก็จากเหมือนกับสถิติที่ผ่านมานะครับก็คือตัวบิตคอยน์เองหรือว่าตัวสินทรัพย์ดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยมีนัยยะสำคัญโคเรเลนต์กับตัวที่เป็นดัชนีเหมือนกับ NASDAQ นะครับย้อนดูแล้วเนี่ยหนึ่งในอินดิเคเตอร์เนี่ยที่คนมักนิยมดูกันนะครับคือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยซึ่งค่าเฉลี่ยเนี่ยที่ผมคิดว่าหนึ่งในค่าเฉลี่ยที่คนแบบนิยมดูมากสุดเวลาดูเหมือนกับภาพใหญ่ของกราฟเนี่ยครับก็คือเป็นกราฟของแบบว่า EMA 200วันนะครับเราจะเห็นว่าในหลายๆครั้งนะครับผมที่มันเกิดวิกฤตเนาะอย่างปี2008เองนะครับผมที่เป็นเหมือนกับคริปโตวินเทอร์นะครับก็ตัว Nasdaq เองเนี่ยก็ปรับราคาลดลงมานะครับผมจาก7,000 มาอยู่ที่เหมือนกับ 5,700 นะครับซึ่งก็เป็นแบบจุดที่เหมือนกับดัชนีเนี่ย EMA 200สัปดาห์ครับผมรับอยู่นะครับผมในช่วงที่เป็นโควิดนะครับผมก็ช่วงนั้นเนี่ยก็คือดัชนีเหมือนกับ Nasdaq เนี่ยพุ่งขึ้นสูงขึ้นมาถึง 9,700 นะครับผมจุดหลังจากนั้นเนี่ยก็คือปรับลดลงมานะครับผมในช่วงโควิดแต่ก็ปรับลดลงในแค่ช่วงระยะสั้นๆครับ200สัปดาห์ตรงนี้เนี่ยก็ยังรับอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ย Nasdaq เนี่ยก็ขึ้นทํา All Time New High นะครับผมแล้วก็ Nasdaq เนี่ยหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องทั้งแบบ Fed ขึ้นดอกเบี้ยสัญญาณแบบว่าเงินเฟ้ออะไรเงี้ยครับผมดัชนีเนี่ยก็ปรับตัวลงมาแล้วก็กลับพบว่าตอนนี้นะครับผม Nasdaq เนี่ยราคาก็ยังรับอยู่ในเส้นแบบค่าเฉลี่ย200สัปดาห์เหมือนกันนะครับซึ่งพอ Nasdaq เนี่ยมันรับอยู่แล้วเนี่ยราคา Nasdaq เนี่ยก็คือเริ่มมีการฟื้นตัวก็ส่งผลให้ตัวของ Bitcoin เองนะครับผมได้ฟื้นตัวตามเหมือนกันถ้าเรามาดูของBitcoin นะครับผมเราจะเห็นว่าตัว Bitcoin เนี่ยจริงๆค่อนข้างน่าเป็นห่วงกว่า Nasdaq นะครับเพราะว่าหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200สัปดาห์มาแล้วแต่ก็ Bitcoin เนี่ยก็คือมารับแนวรับอยู่ที่ 17,700 นะครับผมตรงนี้ก็จะมีในสัญญาณระยะสั้นนะครับผมเราจะเห็นว่าอีกรอบนึงครับผมที่ Bitcoin เนี่ยมาทําโลเนี่ยเรากลับพบว่าแนวรับของ Bitcoin ครับมันรับอยู่แม้กระทั่งเนี่ยมีข่าวร้ายๆอย่าง Three Arrow นะครับผมอย่าง Celsius หรืออย่างกระทั่งแบบว่าเงินเฟ้อเนี่ยก็พบว่า Bitcoin แนวรับเนี่ยมันรับอยู่แล้วก็คือถ้าเรามาดูเหมือนกับ indicator เนี่ยในหลายๆตัวนะครับผม MACD เนี่ยเราคือเห็นสัญญาณว่ามันเกิดเหมือนกับBullish Divergence ขึ้นว่าราคาเนี่ยมันลงมาแล้วแต่ว่าตัวสัญญาณ MACD ครับผมมันเริ่มปรับตัวขึ้นเป็นทั้ง MACD แล้วก็เป็นทั้ง RSI ด้วยครับผมก็มีแนวโน้มว่าในระยะสั้นๆนี้เนี่ยก็คือเป็นสัญญาณที่ดีครับผมว่าBitcoin ไม่ทำโลใหม่แล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะกลับตัวครับเห็นภาพมากเลยครับก็สำหรับคนที่อยู่สายฟันดาเมนทัลเนาะก็อย่าลืมประเมินปัจจัยทางด้านเทคนิคอลด้วยนะครับผมส่วนสายเทคนิคอลก็ประเมินควบคู่กันนะทั้ง2ด้านนะเป็นเรื่องที่ดีเสมอแล้วก็ลงทุนด้วยความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วกันเนาะโอเคอีกคำถามนึงครับผมคุณปนัสครับคุณปนัสคิดว่าช่วงนี้นะครับเราควรวางแผนการเทรดอย่างไรดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบอาจจะถือเอาคอยเท่าไหร่ดีหรือว่าถือระยะสั้นถือระยะยาวเราควรจะถือในสัดส่วนอะไรเท่าไหร่ดีครับผมแล้วคุณนัทช่วยออกความเห็นให้หน่อยครับจริงๆอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมอยากจะแชร์เป็นเทคนิคการลงทุนส่วนตัวของผมเองนะครับผมแบ่งเงินออกเป็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย4ถังนะครับโดยที่ว่าเนี่ยเทคนิคตรงนี้เนี่ยมันมาจากเหมือนกับนักลงทุนที่มีชื่อเสียงครับผมอย่างเลดาลิโอนะครับผมที่เขาเนี่ยเขียนหนังสือเรื่องทาง principle นะครับผมแล้วก็เขียนหนังสือดังๆหลายเล่มแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนเนี่ยชื่อดังของโลกนะครับก็เลดาลิโอเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย return นะครับผลตอบแทนเนี่ยมันมาจาก cash บวก beta แล้วก็บวก alpha นะครับผมรายได้ของเราเนี่ยมันจะมาจาก3ส่วนแต่ผมคิดว่าผมเนี่ยอยากจะเพิ่มอีกถังนึงเพราะว่าผมอยากจะเหมือนกับแบ่งเงินลงทุนเนี่ยส่วนนึงเป็นเงินที่เราเนี่ยไม่ได้มองที่จะหาผลตอบแทน return ในระยะนี่ครับผมแต่ว่าเป็นผลตอบแทนเนี่ยที่เราเนี่ยอยากจะเก็บไว้ในช่วงยามที่เราเกษียณอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบ่งเงินเนี่ยออกมาเป็นเหมือนกับ 30% เป็นส่วนของเรียกว่าแบบกองทุนที่เราเรียก retirement นะครับก็คือส่วนนี้เนี่ยเราจะโฟกัสในการซื้อพวกเกี่ยวกับ RMF SSF หรือว่าประกันเนี่ยครับซื้อเป็นพวกกองทุนเนี่ยเพื่อลดหย่อนภาษี
พื่อที่เราจะสามารถเหมือนกับเก็บเวลของเราเนี่ยได้ในแบบว่าระยะยาวแล้วก็ได้ลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็ได้กระจายการลงทุนเนี่ยเป็นในหลายกลุ่มเช่นหุ้นเช่นตราสารหนี้หรือว่าเช่นพันธบัตรรัฐบาลนะครับผมในส่วนนี้แล้วก็เป็นเงินที่เรากันไว้สำหรับเกษียณเพื่อที่ได้จะได้ว่าเราสามารถเอาเงินอีก 70% เนี่ยมาสามารถเสี่ยงกับสินทรัพย์อย่างแบบว่าคริปโตเคอเรนซีที่ผลตอบแทนสูงได้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้อะไรนะครับผมเป็นช่วงที่ว่าตลาดเนี่ยมันอยู่ในช่วงเหมือนกับกำลังเหมือนกับไซด์เวย์เนาะผมก็คิดว่าเราควรจะเหมือนกับมีเงินสดเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็ผมเนี่ยเก็บเงินสดแคชไว้เนี่ยใช้ 30% แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแคชเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเงินสดเสมอไปนะครับก็คือว่าตัวแคชตรงนี้เนี่ยสามารถเป็นเหมือนกับพันธบัตรรัฐบาลสามารถเป็นตราสารหนี้หรือสามารถเก็บไว้ในแบบว่า stable coin นะครับก็ซึ่งเนี่ย stable coin หลายตัวเนี่ยครับก็มี yieldที่คล้ายๆกันกับการลงทุนในแบบพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตราสารหนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยมีกระแสเงินสดนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้มีรายได้จากการที่เรามีกระแสเงินสดรายปีนะครับผมจากผลตอบแทนของดอกเบี้ยและเงินส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เราเนี่ยสามารถกับ allocate เนี่ยไปลงทุนในแบบส่วนอื่นๆได้ด้วยนะครับอีกส่วนนึงเนี่ย 20% ของผมเนี่ยเรียกว่าเป็น alpha investment alpha investment เนี่ยคือการลงทุนเพื่อเราเนี่ยต้องการแบบว่าหาตอบแทนหรือการลงทุนที่เราแบบว่าอยากจะหา growth นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ผมเนี่ยพร้อมจะเสี่ยงได้เนาะแล้วผมมาคิดว่าgrowth เนี่ยตอนนี้มันอยู่ในแบบว่าโลกของแบบว่า cryptocurrency อะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเรามามองดูแล้วเนี่ยถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนแบบ alpha อะไรเงี้ยก็คือต้องพึ่งพาแบบสินทรัพย์ดิจิตอลหรือสินทรัพย์ที่มี growth สูงๆก็ในตัวของแบบว่า alpha investment เนี่ยคือผมเนี่ยเลือกลงทุนเป็นกับ Merkle Capital ครับก็คือลงทุนกับ strategy อย่างแบบ Bitcoin alpha เนาะที่เราคิดว่าBitcoin เนี่ยจะแบบว่าผลตอบแทนสูงเติบโตสูงอะไรเงี้ยครับแล้วก็สามารถลงทุนระยะยาวได้แล้วก็เลือกลงทุนในเซกเตอร์เนี่ยที่มันเป็นเซกเตอร์เนี่ยที่เป็นเซกเตอร์ชั้นนำของอุตสาหกรรมแบบอย่างแบบบล็อกเชนอะไรเงี้ยครับเพราะเราคิดว่าอย่างบล็อกเชนเนี่ยก็คือมีแนวโน้มแบบเติบโตสูงระยะยาวเนี่ยก็คือเหมาะสมกับการลงทุนนะครับผมแล้วก็ 20% ของพอร์ตเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับสมมุติว่าต่อให้แบบตลาดคริปโตเนี่ยโอ้โหแคชนะครับลงไปอีก 80% เนี่ยเท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราขาดทุนแบบ 16% ของพอร์ตเองแล้วมันก็ไม่ได้ไปกินแบบอะไรของเรากับเงินเกษียณนะครับเราก็คือสามารถแบบว่าเก็บเงินออมเก็บเงินเกษียณหรือว่ามีแคชได้อย่างปลอดภัยด้วยเพราะเรารู้แน่ๆครับผมว่า60% เนี่ยของเราเซฟนอกจาก Alpha Investment นะครับผมที่ผมเลือกลงทุนกับตัวแบบว่า Merkle Capital แล้วเนี่ยตัว 20% ของผมเนี่ยเป็นการลงทุนในแบบ Beta Trading Beta ต่างกับ Alpha ยังไงคือ Alpha เนี่ยคือการที่เราลงทุนเนี่ยเพื่อหาผลตอบแทนแบบว่าเป็นแบบ Growth แบบ 10x หรืออะไรอย่างงี้เลยครับส่วนแบบ Beta เนี่ยคือการลงทุนเนี่ยที่ทำให้เราแบบว่าได้กำไรแหละอย่างสม่ำเสมออะไรเงี้ยครับผมในตรงนี้ผมมองว่าเบต้าของผมเนี่ยคือเทรดดิ้งผมเนี่ยก็เลยเลือกเทรดแบบทั้งแบบกริดเทรดดิ้งเลือกเทรดทั้งทางแบบว่าเทคนิคเพื่อเทรดเนี่ยเพื่อเราสามารถเหมือนกับทำกำไรแบบจากสินทรัพย์ดิจิตอลได้ครับก็ครึ่งนึงเนี่ยผมเรียกว่าผมเนี่ยฝากดีกว่าฝากตัวแบบ Merkle Capital เนี่ยให้เป็นคนแบบลงทุนให้เพื่อให้แบบผลตอบแทนระยะยาวอีกครึ่งนึงเนี่ย 20% เนี่ยผมเลือกที่จะแบบว่าลงทุนแบบด้วยตัวเองไงครับเพื่อเหมือนกับมีแบบกระแสเงินสดรับเนี่ยครับก็มันก็น่าจะเป็นเหมือนกับกลยุทธ์ที่เราสามารถแบบว่าได้ผลตอบแทนทุกสภาวะตลาดอยู่เหมือนกันครับได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับแต่จริงมันก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการจัด asset allocation หรือว่า strategy allocation เนี่ยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจในสินทรัพย์หนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่สามารถจะ all in เงินทั้งหมดของเราไปในส่วนหนึ่งได้เพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความผันผวนคือการที่เราจะไปแบบสู่เป้าหมายของเราได้แบบคือแต่ละคนเนี่ยก็มีเป้าหมายในการลงทุนแตกต่างกันคนหนึ่งก็แบบว่าขอแบบบ้านปลายเกษียณมีชีวิตสบายหรือว่าแบบบางคนแบบว่าอยากจะรวยเลยแต่ว่าที่ผมประสบการณ์ที่เห็นมาคนที่อยากรวยเร็วเนี่ยถ้าไม่ได้ดวงเฮงและไม่ได้ศึกษาหนักจริงๆส่วนมากมันจะยิ่งรวยช้าก็คือช่วงแรกอาจจะขาดทุนแล้วแบบจะท้อแท้ไปเลยก็ได้เพราะงั้นสิ่งแรกคือเราก็ต้องเก็บประสบการณ์แล้วก็เก็บความรู้เมื่อเรามีเพียงพอเนี่ยเราก็จัด asset allocation ดีๆยอมรวยช้าดีกว่าแต่ว่าถือให้ได้นานๆครับเหมือนของคุณปนัดเนี่ยแอลฟาเนี่ยแบบที่มอง 10x เนี่ยการที่ 10x เนี่ยมันไม่ใช่แบบสามารถเกิดขึ้นได้ทุกปีแต่เกิดจากการที่เราลงทุนในช่วงที่แบบเกิดวิกฤตเศรษฐกิจด้วยซื้อในช่วงโควิดหรือว่าย้อนไปก่อนหน้านี้ก็ช่วงที่2008ที่เกิดวิกฤตซัพพลายเนี่ยช่วงนั้นน่ะถ้าเรามีเงินสดที่เราจัด asset allocation ไว้ดีแล้วมีเงินพร้อมในตอนที่เกิดวิกฤตแล้วเราเข้าไปช้อนซื้อเนี่ยถือไป5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยเราได้ผลตอบแทนที่พอจะตอบโจทย์การลงทุนของเราได้แน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากได้ย้ำเตือนให้นักลงทุนทุกคนนะครับว่าคือคริปโตเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่เพิ่งมาใหม่เพราะงั้นสิ่งที่เราต้องทำจริงๆก็คือเกาะมันให้นานที่สุดเรื่องราคาเนี่ยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราต้องใช้เทคนิคมาด้วยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเราต้องถือมันให้ได้ถือให้นานที่สุดไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอะไรแต่ว่า
หมือนที่เคยบอกไปบิตคอยน์มันก็คือบิตคอยน์มันไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลยคุณสมบัติของมันเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตอน 10,000 ตอน 700 หรือว่าแม้แต่ตอน 69,000 ทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือจิตวิทยาการลงทุนของพวกเราทุกคนเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวมันก็มีรีเซชชันหรือมันจะมีโควิดอะไรเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้อย่าไปกลัวให้มองว่าเป็นโอกาสแล้วถ้าเรามีการเงินสดไว้ดีเนี่ยพอโอกาสมาถึงเราต้องกล้าที่จะซื้อแล้วเราจะสามารถประสบความสำเร็จในการลงทุนได้ครับกลับมาสู่คำถามสุดท้ายนะครับก็คือในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราแต่ละคนมองตลาดเป็นยังไงบ้างครับเป็นขาขึ้นหรือว่าเป็นขาลงหรือว่าเป็นไซด์เวย์ครับเชิญคุณปนัสก่อนเลยแล้วกันผมมองว่าตลาดณปัจจุบันเนี่ยครับผมเป็นตลาดแบบไซด์เวย์อัพนะครับผมก็คือว่าตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแนวโน้มแบบว่าขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจนนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าตลาดเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนกับรับข่าวร้ายมาค่อนข้างเยอะแล้วล่ะเราอาจจะไม่ได้เห็นแบบตลาดมีที่รุนแรงเหมือนในช่วงเหมือนกับ6เดือนที่ผ่านมานะครับตลาดจะเป็นในลักษณะของการไซด์เวย์มากกว่าที่ค่อยๆฟื้นตัวนะครับผมเหมือนค่อยๆแบบว่าคลี่คลายจากเหตุการณ์ที่มันแบบเลวร้ายในก่อนหน้านี้แล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวครับแล้วก็เราก็อาจจะไม่ได้เห็นตลาดหมีที่แบบว่ารุนแรงในปีนี้หรือตลาดกระทิงที่แบบหวือหวานะครับผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าตลาดจะเป็นในลักษณะของไซด์เวย์แล้วก็ว่าเป็นไซด์เวย์อัพอยู่นิดนึงครับครับก็สำหรับผมนะครับก็มองว่าเป็นไซด์เวย์อัพเหมือนกันแต่ว่าการไซด์เวย์นี้จะไม่ใช่การไซด์เวย์แบบแกว่งในกรอบแคบจะเป็นการแบบวอลเลนไทน์ค่อนข้างจะสูงก็คือเวียงขึ้นเวียงลงสูงมากซึ่งตรงนี้ถ้าจังหวะที่ตลาดตกใจแบบมากจริงๆเนี่ยแล้วลงไปแบบระดับที่แบบเกิน 20% จากแบบไฮอะไรแบบเนี้ยหรือว่าลงไปแนวรับเก่าเนี่ยมองว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เข้าซื้อได้ครับแล้วเพราะว่าตลาดตอนนี้จากวันนี้จนถึงปลายปีเนี่ยไม่มีประเด็นเรื่องเตตัดมากดดันมากเท่าไหร่สิ่งที่เราแบบต้องกังวลอีกทีนึงคือการประชุม FOMC แล้วก็แนวโน้มต่ออัตราเงินเฟ้อว่าถ้าผ่านไปแบบเดือน9เดือน10เนี่ยมันลงตามที่นักวิเคราะห์เขาคาดการณ์หรือยังถ้ามันลงตามแล้วเฟดเริ่มมีแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยที่ลดน้อยลงแบบไม่ได้ขึ้นแบบรวดเร็วเท่าเดิมเนี่ยมันมีโอกาสที่ปลายปีก็ยังจะขึ้นต่อได้ก็เลยมองว่าเป็นไซด์เวย์อัพครับผมเห็นด้วยกับทั้งคุณบรรณัฐแล้วก็จากทางพี่กอล์ฟเลยนะครับมองว่าจะเป็นไซด์เวย์อัพครับเพราะว่าอันดับแรกเลยคือมองเหมือนกับทุกท่านเลยคือคิดว่าตลาดอะรับรู้ข่าวร้ายหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฟดที่มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย 0.75 อยู่ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสขึ้นที่ 1% ก็แล้วแต่ผมก็มองว่านักลงทุนอะรับรู้ข่าวนั้นหมดแล้วรวมถึงเรื่อง recession ที่บอกว่ามีโอกาสจะเกิดในอีก6เดือนหรือ12เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็มองว่าคนอะได้เตรียมรับรู้วิกฤตอันนั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ต้นปีแล้วตั้งแต่ในช่วงที่สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนะบิตคอยน์หุ้นเมกาหุ้นจีนนะตกลงมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าคนละเริ่มรับรู้ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงบัตทอมของคริปโตเรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูกราฟของราคาบิตคอยน์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับผมจะเห็นว่าทุกๆไซเคิลเนี่ยบิตคอยน์จะมีดรอดาวประมาณ83%แต่ครั้งนี้มันลงมาแค่มันลบราวๆ -71% ครับถ้าเกิดเรามองว่าโอเคเราอิงจากในอดีตแล้วก็จะมองว่าบิตคอยน์มีโอกาสตกลงไปได้อีกนะแต่ส่วนตัวถ้าผมมองอะผมมองว่าณตอนนี้เป็นจุดเข้าซื้อที่โอเคเลยแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนเงินที่เราพร้อมจะเสียได้แล้วอาจจะมองว่าโอเคมันอาจตรงนี้อาจจะการขึ้นครั้งเนี้ยอาจจะเป็นบูแท็บก็ได้รวมไปถึงวันที่27-28ที่จะถึงเนี่ยที่มีการประชุม FOMC เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยอาจจะขึ้น 0.75 อ่ะเพราะนั้นราคาน้ำมันลงแล้วเงินเฟ้อลงแล้วอาจจะโอเคสินทรัพย์เสี่ยงดีดตรงนั้นก็อาจจะเป็นบูแท็บก็ได้ครับพอเรามองว่าเป็นไซด์เวย์อัพแล้วอะเราพยายามทยอยใส่เงินเท่าที่เราพอรับความเสี่ยงไหวค่อยๆ DCA ตามแผนของเราไปเรื่อยๆแล้วก็อนาคตถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอะแล้วก็ปรับแผนของเราตามความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เช่นกันครับผมก็ยังไงก็ตามนี้ครับของผมก็คิดว่าไซด์เวย์อัพครับ3คนมองเหมือนกันเลยนะครับไซด์เวย์อัพนักลงทุนหรือว่าผู้ชมทางบ้านคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณปนัสมากนะครับที่สละเวลามาช่วยแบบให้ความรู้นักลงทุนนะครับเฮ้ครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับ